ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่14กันยายน2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับรับข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยเย็นนี้เจ้าหนูโคบราโชว์ฝีเท้าเข้าตาที่อเมริกาโค้ชทึ่งรองผนึกกำลังเยาวชนบราซิลโดยงานนี้จากข่าวที่เจ้าหนูแข้งไทยอย่างน้องข้าวปุ้นนะฮะภูทะเนศเพชรแท้แห่งจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นหนึ่งในผลผลิตของโครงการราชประชาแคนามี่ที่เดินทางไปศึกษาและก็ฝึกฟุตบอลในโครงการ US College Sport Camp Asiaที่ The King Academy รัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกำหนดเข้าเรียนคอร์สไฮสคูล2ปีและก็ระดับมหาวิทยาลัยอีก4ปีนะฮะซึ่งจะตัวได้เดินทางไปชินลุงแซมกันเลยทีเดียวล่าสุดนั้นทีมงานฟุตบอลนะผมได้รับข่าวจากข้อมูลบังซันนะฮะสันติภาพนะผมบิงกาซิมในฐานะผู้อำนวยการโครงการราชประชาอะแคเดมี่ได้เปิดเผยมาว่าทางฝั่งรัฐเทนเนสซีนั้นแจ้งข่าวเข้ามาว่าน้องข้าวปุ้นภูทะเนศเพชรแท้ถูกส่งลงสนามซึ่งเป็นการทดสอบฝีเท้าอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการลงเล่นให้กับทาง The King Academy แบบเต็มเกมเลยก่อนที่ทีมจะเอาชนะคู่แข่งไปได้3-1โดยไม่ว่าน้องข้าวปุ้นที่เล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าจะไม่ได้ยิงประตูนะฮะแต่ก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการทำเกมอีกทั้งยังได้รับคำชมจากผู้ปกครองและก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยสถาบันที่ทางรัฐเทนเนสซีกำลังรอเยาวชนจากบราซิลนั้นที่นำมาสมทบกับทางน้องข้าวปุ้นภูทะเนศเพชรแท้คนนี้เพื่อลงเล่นและก็แข่งขันในรอบปีนี้ต่อไปโดยทั้งนี้บังซันสันติบิมกาซิมนะฮะได้วางแผนเอาไว้ว่าหากน้องข้าวปุ้นเรียนฟุตบอลที่อเมริกาครบ3ปีแรกเข้าอายุ18ปีจะเตรียมนะฮะส่งตัวกลับมาคัดเล่นผู้เล่นที่ตำแหน่งศูนย์หน้าทีมชาติไทยรุ่นเยาวชนอายุ19ปีเพื่อจะลองดูว่านักเตะรายนี้พอจะมีพัฒนาการสู่ทำเนียบเยาวชนทีมชาติไทยได้หรือไม่โอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยกันทุกๆคนนะฮะเจ้าหนูคนนี้นะผมเจ้าน้องข้าวปุ้นนะฮะถือว่ามีความสามารถมากมายเลยนะผมไปบ่มเพาะอยู่ที่อเมริกาถ้าครบ3ปีแล้วเขาอายุ18ปีนะฮะจะถูกส่งลงมานะผมคัดบอลเยาวชนอายุ19ปีของทีมชาติไทยนั่นเองก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับธีรธรชี้จุดเปลี่ยนเกมทำมารินอสพ่ายเซเลโซโดยกันนี้เจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนะฮะชี้ผลพวงจากการเหลือผู้เล่นเพียง10คนทำให้รูปเกมนั้นเปลี่ยนไปจะทำให้ทีมพ่ายแพ้เซเลโซสก้าไปอย่างบุบบิด1-2นะฮะถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนหลังจากนี้จะต้องมุ่งมั่นกันอีกครั้งเพื่อจะกลับมาคว้าชัยชนะให้จงได้ควันหลงหลังเกมจากเจลีกที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสเปิดบ้านแพ้เซเลโซสก้าไป1-2ในเกมนี้ชอุ่มธีรธรบุญมาทันนะฮะแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงกันอีกครั้งในตำแหน่งวิงแบ็คโดยหลังเกมเจ้าตัวเปิดเผยมาว่าเป็นเกมที่ยากเหมือนกันครับเรามีโอกาสขึ้นนำก่อนแต่ถ้าว่าพยายามเร่งจังหวะตัวเองมากจนเกินไปจะทำให้เสียรูปเกมก่อนโดนตามตีเสมอส่วนลูกที่2เป็นความรับผิดชอบของผมเองเพราะเสียงจากทางฝั่งผมนั่นเองนะฮะโดยธีรธรยังเผยถึงการได้มาเล่นวิงแบ็กในเกมนี้บอกว่าค่อนข้างจะห่างหายไปนานนะผมกับการเล่นตำแหน่งวิงแบ็กเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้มาเล่นวิงแบ็กในศึกฟุตบอลเจลีกปกติมาอยู่มารินอสเนี่ยมักจะเล่นข้างในตลอดนะฮะในการหุบเข้ามากลางและพยายามเติมเต็มที่มากที่สุดในเกมนี้เราเสียรูปเกมด้วยการเหลือผู้เล่นเพียง10คนมันไม่ได้เป็นความผิดพลาดของใครทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่สามารถโทษใครได้นั่นเองครับเจ้าตัวได้กล่าวทิ้งท้ายมาว่าเกมต่อไปนั้นจะทำให้เต็มที่ทุกคนยังเชื่อมั่นในสไตล์มารินอสทุกคนพร้อมสู้และจะพยายามกลับมาเก็บชัยชนะให้จงได้ส่วนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนั้นจะเล่นในบ้านเจอกับทางชิมิสุเอสพาวในวันที่16กันยายนนี้เวลา 7:30 นครับนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะธีรธรก็ชี้จุดเปลี่ยนทำเกมมารินอสพ่ายเซเลโซนั่นครับเพราะฉะนั้นแล้วโทษใครไม่ได้ต้องโทษทุกคนนะฮะและกลับมาร่วมทำงานกันใหม่ให้คว้าชนะกลับมาให้จงได้นั่นครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะขัดข้องตรงไหนการไฟฟ้านครหลวงแจ้งเหตุสนามการท่าเรือไฟฟ้าดับโดยกรณีตามที่เกิดเหตุนะผมไฟฟ้าดับภายในสนามแพสสเตเดียมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020ระหว่างสโมสรการท่าเรือ FC พบกับทางโปลิสเซโร FC โดยในระหว่างการแข่งขันก่อนหมดเวลาประมาณ2นาทีเกิดเหตุไฟฟ้าดับขึ้นนั่นเองโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะฮะได้ตรวจสอบพบว่าระบบไฟฟ้าของทาง MEA นั้นยังคงจ่ายไฟตามปกติแต่เหตุไฟฟ้าดับนั้นมีเหตุจากอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าได้แก่เมนเซอร์กิตเบเกอร์ของสนามฟุตบอลชำรุดนะฮะจนไม่สามารถจ่ายไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาวะปกติไ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ MEA ได้ยังคงช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสนามนะผมเร่งดำเนินการกันต่อไปนั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นว่างานนี้ตกใจตื่นเต้นกันไปหมดนะครับผมจะเสร็จอยู่แล้วนะฮะดันไฟดับซะอย่างนั้นก็ถือว่างานนี้ต้องรอดูบทสรุปกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรพร้อมดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเขาพัฒนาขึ้นเยอะนะทากิเอ่ยปากชมโชติพัฒน์หลังเป็นฮีโร่ช่วยทีมเก็บ3แต้มโดยกันนี้กุนซือกวางโซนะผมกดไลค์เลยนะฮะโชติพัฒน์หลังเป็นฮีโร่ช่วยทีมเก็บ3แต้มเกมล่าสุดโดยกันนี้มาซามิทากิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นของสิงห์เชียงรายเต็ดทีมแชมป์เก่าไทยลีก2019ออกมาเปิดใจหลังนำลูกทีมเปิดรังเชือดพีทีประจวบ FC ไป 1-0 ในเกมเล็กนัดที่5เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาณสนามสิงห์สเตเดียมนั่นเองโดยเกมนี้ถือเป็นเกมแรกของศึกที1นะครับผมในฤดูกาล2020ถึง2021นี้ในรอบ6เดือนหลังหยุดพักเบรกหนีโควิด-19มาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำหรับเกมนี้ทัพกวางโซได้ประตูชัยจากทางเจ้าจ๊อบนะฮะโชติพัฒน์พุ่มแก้วนาที31ส่งผลให้ทางสิงห์เชียงรายนั้นเก็บเพิ่มเป็น8คะแนนขึ้นไปรั้งกันอันดับที่8ของตารางล่าสุดขณะที่ทางทากิกุนซือกวางโซได้เผยมาว่าสำหรับเกมนี้ทุกคนตั้งใจเล่นนะต้องการทำผลงานให้ดีที่สุดหลังจากที่เรารวมตัวกันเมื่อ2เดือนก่อนถือว่าทำได้ตามเป้าหมายโชติพัฒน์คนนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งเกมนี้ทำให้เราได้เห็นว่าเขามีดีพอที่จะเป็นผู้เล่นตัวจริงของทีมได้ส่วนเกมต่อไปนั้นเราจะต้องไปเยือนโคราชแน่นอนมันไม่ง่ายแน่นอนพวกเขาเป็นทีมที่ดีส่วนจาจ้ากองหน้าชาวบราซิลตัวใหม่นั้นเรื่องนี้ขออุบเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะเร็วๆนี้ทุกคนจะได้เห็นเขาลงสนามอย่างแน่นอนครับโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางสิงห์เชียงรายเต็ดนั้นทีมอันดับที่8นะฮะจะบุกไปเยือนนครราชสีมามาสเตอร์ FC ทีมอันดับที่12ของตารางคะแนนในศึกโตโยต้าไทยลีก2020ถึง2021นี้นัดที่6ในวันที่20กันยายนเวลา 19:00 นณสนามกีฬากลางเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานั่นเองครับเอาล่ะผมใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดร่วมชมแล้วก็รับเชียร์กันได้นะฮะงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโลมาสีทองประกาศคว้าตัวเจ้าซอแข้งเมียนมามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการโดยกันที่ทางโลมาสีทองนะผมป่าตองซิตี้ประกาศคว้าตัวเจ้าซอนายโมอัลแข้งเมียนมามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกันที่ทางโลมาสีทองนะป่าตองซิตี้ทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีก3โซนภาคใต้นะฮะเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ไม่อาจจะมองข้ามไปได้ด้วยความตั้งใจของทางบอร์ดบริหารของสโมสรนั่นเองที่หวังพัฒนาทีมให้ยิ่งใหญ่และก็เติบโตในอนาคตและด้วยขุมกำลังนักเตะในฤดูกาลใหม่นี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสามารถต่อกรกับทีมคู่แข่งได้อย่างสบายๆ สำหรับเจ้าซอคนนี้ซอนายโมอัลนักเตะวัย16ปีสัญชาติเมียนมาเป็นนักเตะสำหรับประโยชน์เล่นทั้งตำแหน่งกองหน้าตัวริมเส้นและก็ตำแหน่งมิดฟิลด์โดยเจ้าซอเคยผ่านการค้าแข่งมาจากหลายสโมสรดังต่อไปนี้เริ่มจากนักผมทีมชาติเมียนมารุ่นอายุไม่เกิน19ปีเมื่อปี2012ต่อมาก็จะเป็นกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนแข่งขันที่ประเทศลาวเมื่อปี2012ต่อมาก็จะเป็นกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2014ต่อมาก็จะเป็นสโมสรย่างกุ้งยูไนเต็ดนะฮะระดับเยาวชนเมื่อปี2016ถึง2017ต่อมาก็จะเป็นสโมสรอันทาวดียูไนเต็ดเมื่อปี2017ถึง2018สโมสรหาดใหญ่ซิตี้ไทยลีก4เมื่อปี2020สำหรับศึกฟุตบอลไทยลีก3นะฮะจะเริ่มกลับมาทำการแข่งขันในวันที่3ตุลาคมนี้และจะปิดฤดูกาลในวันที่28กุมภาพันธ์ในปี2564นั่นเองโดยงานนี้โลมาสีทองป่าตองซิตี้ถูกจัดให้อยู่ในโซนภาคใต้นะฮะที่มีทั้งสิ้น12ทีมส่วนจะแข่งแบบปิดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 โดยจะมีการแจ้งโปรแกรมใหม่ให้ทราบกันอีกครั้งนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะโลมาสีทองศึกไทยลีก3ประกาศคว้าตัวเจ้าซอแข้งเมียนมาคนนี้มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโอ้โหเป็นว่างานนี้เราจะสู้และผ่านมันไปด้วยกันนะฮะต้องไปให้กำลังใจพวกเขากันได้นะครับถือว่าแข้งคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดาจริงและนี่ก็เป็นทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่14กันยายน2563โดยเฉพาะบ้าครั่งบอลไทยครับบอล